พราะฉะนั้นเนี่ยนะผมเองก็พยายามจะหลีกเลี่ยงและผมไม่เห็นด้วยกับการปิดโทรทัศน์เพียงแต่ว่าคุณก็ปฏิบัติให้เสมอกันดีครับสิทธิเสรีภาพเนี่ยครับภายใต้กติกาเนี่ยปฏิบัติอย่างเดียวกันดีครับอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะครับชกเอาชกเอาอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะครับท่านมีหน้าที่มัดมือไอ้พวกนั้นชกนั่นยิ่งกว่านี่นะครับยิ่งกว่าข้อกล่าวหาช่องอื่นๆเลยพยายามจะสร้างความเข้าใจผิดความสับสนมากมายระเบิดราชประสงค์พยายามเลี้ยวเข้ามา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 ทั้งที่รู้มันเป็นความเท็จแต่ผมเองไม่เห็นว่ากสทเนี่ยจะเรียกมาเตือนเลยและผมก็ไม่มีวันจะเอาเนี่ยนะครับสถานีโทรทัศน์เนี่ยของพีทเนี่ยนะครับไปควัดกับพวกนี้เพราะว่าไม่ใช่คู่อะไรที่ต้องไปควัดกันแต่เพียงแต่ว่าผมเองก็แสดงความเห็นว่ามันประหลาดใจนะครับวันนี้เรียกฟ้าวันใหม่ไปแต่ไม่มีทีนิวเลยเส้นใหญ่มาจากไหนเนี่ยหรือว่าที่เขาพูดเนี่ยนะครับไม่มีปัญหาลองให้พีทจัดตามแบบทีนิวทั้งอาทิตย์ไหมเอาแบบนี้นะครับแบบเดียวกันเลยดูสิครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่นี่ปรากฏว่าละเลยตลอดเรื่องระเบิดนี่ชัดมากราชประสงค์เนี่ยเสียบนู่นเสียบนี่เลี้ยวนู่นเลี้ยวนี่เนี่ยนะครับพยายามสารพัดคือสกปรกกันมาโดยตลอดความจริงหมู่มิตรผมหลายคนก็อยู่ที่นั่นผู้บริหารตั้งแต่เจ้าของมาก็เป็นรุ่นพี่ที่รามกันมาแต่นึกไม่ถึงแต่ผมเองไม่เห็นด้วยจะไปปิดเขานะแต่เพียงแต่ว่ากสทก็อย่าปิดที่อื่นด้วยถ้าจะเล่นมาตรการเนี่ยนะครับกับพีทีวีอย่างไรก็ต้องเล่นกับสถานีทีนิวอย่างนั้นแต่ไม่ใช่ว่าจัดการพีทีวีทีนิวไม่สนใจผมว่าชักจะมีปัญหาเพราะว่าเราเองต้องพูดความจริงกันแล้วว่าบางฝ่ายทำอะไรก็ได้และก็บางฝ่ายไม่มีสิทธิ์ทำอะไรได้เลยทั้งที่ผมเองต้องการรักษาบรรยากาศมาตั้งแต่ต้นวันที่ศาลปกครองคุ้มครองชั่วคราวสิ่งแรกที่ผมประกาศต่อหน้าศาลและตัวแทนของกสทช.ก็คือว่ากสทช.เพิกถอนพีทีวีเพราะรายการผมรายการเดียวข้อความที่แย่ที่สุดด้วยไม่คาดคิดว่าแค่ข้อความว่าอย่ามองคนเห็นต่างเป็นศัตรูบรรยากาศบ้านเมืองจะน่ารักมากกว่านี้เป็นภัยต่อความมั่นคงยุยงปลุกปั่นสร้างความสับสนภายในชาติเพิกถอนใบอนุญาตโดยที่ไม่มีการสืบสวนสอบสวนทั้งนั้นส่วนอีกกรณีที่สุราษฎร์ธานีและสมุยนั้นก็ไปตีความในสิ่งที่ผมไม่ได้พูดแต่ว่าบางฝ่ายนั้นเนี่ยนะครับท่านก็ปล่อยปละละเลยท่านลองจำเรื่องดีครับว่าบางโทรทัศน์บางช่องท่านบอกว่าต้องปิด7วันปิด15วันของพวกผมนี่เพิกถอนเพราะคำพูดจงอย่ามองคนเห็นต่างเป็นศัตรูบรรยากาศแบบนี้มันควรจะเกิดขึ้นสถานีโทรทัศน์เปิดเนี่ยนะครับผมเองอธิบายความว่าเมื่อกสทช.ยื่นเนี่ยนะครับเพิกถอนใบอนุญาตเนี่ยนะครับเพราะรายการผมรายการเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแม้ว่าศาลปกครองจะไม่ได้สั่งไม่ให้ผมจัดแต่ผมไม่ต้องการให้กสทช.มีความรู้สึกถึงแพ้หรือชนะเพราะฉะนั้นผมก็ถอนตัวไม่จัดในรายการสถานีพีทกสทช.ก็มีที่ยืนผมก็มีที่ยืนพีทก็มีที่ยืนและเราเองนั้นไม่ได้ใช้โอกาสนี้เพื่อจะไปซ้ำเติมอีกฝั่งนึงผมก็คิดอ่านแบบความรู้สึกดีๆกันเนี่ยนะแต่ไม่เคยหยุดเลยนะผมมาจัดใน YouTube เนี่ยยังมาถอดเทปไปร้องต่อกสต่อศาลปกครองดูที่เป็นไม่มีหน้าที่อะไรเลยมาจัดใน YouTube เนี่ยนะครับเอาผังเก่าไปตบตาศาลปกครองว่าผมยังจัดรายการมองไกลทางช่องพีทมาถอดเนี่ยนะครับรายการทาง YouTubeต่อมารายการณัฐวุฒิเนี่ยนะครับจัดตั้งแต่นี่นะครับ
ทีวียังไม่เปิดจัดใน YouTube ก่อนหน้านี้เดือนหนึ่งพูดได้ง่ายว่าความผิดเกิดขึ้นก่อนโทรทัศน์เปิดเป็นไปได้ถึงขนาดนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองเนี่ยชื่นชมสุพิญญากลางนรงค์เขาเหมือนเดิมมาตลอดชีวิตแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าคนเราเนี่ยนะครับสิ่งที่จะมีความสุขที่สุดคือการปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องและนี่นะครับต้องมีพื้นที่ที่ให้แก่กันการรุกการไล่กันเนี่ยนะครับเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งจนมุมอ่ะทั้งที่ในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับมันไม่มีวันจะเป็นเช่นนั้นเลยแต่ผมอยากจะบอกว่าหลังจากการเรียงช่องวาดหวังว่าทางแกรมมี่จะมีคำตอบผมไม่สนใจว่าคุณจะให้หรือไม่ให้นะคุณไม่ให้ก็บอกมาผมจะได้ทำตัวถูกฮะพวกผมก็จะได้ปฏิบัติกันถูกต้องว่าควรจะทำยังไงดังนั้นเนี่ยนะครับผมเองและบรรดาเพื่อนพ้องน้องพี่ที่เป็นลูกค้าแกรมมี่เนี่ยผมเนี่ยนะครับซื้อตั้งแต่ชุดแรกของคุณแล้วผมจะบอกว่าชุดอะไรด้วยแต่ว่าความรู้สึกเนี่ยนะครับมันประหลาดว่าไม่มีเนี่ยนะครับการขยับขยื่นใดๆที่จะเปิดและผมจะพยายามคิดในแง่ดีว่าอากูไม่รู้เรื่องแต่วาดหวังกันว่าเสียงของผมในวันนี้อากูจะได้ยินว่ากล่องแกรมมี่กล่องเดียวเท่านั้นที่ไม่เปิดให้พีททีวีที่เหลือทุกกล่องในประเทศไทยเปิดให้ครบถ้วนหมดแล้วและก็ไม่มีเหตุผลด้วยว่าทำไมจึงไม่เปิดผมเองก็เฝ้าอดทนนะครับว่าเดี๋ยวเขาก็คงจะเปิดให้แต่ดูวี่แววแล้วเนี่ยนะครับปล่อยไว้อย่างนี้เนี่ยนะครับก็ไม่เป็นประโยชน์และไม่ขอด้วยนะครับเพียงแต่ต้องการความชัดเจนว่าไม่เปิดแม้ว่าจะไม่มีเหตุผลผมก็ไม่มีเหตุผลเอาไม่เปิดก็เป็นที่รู้กันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยนะครับเราอดทนกันมานับเดือนๆนะชาวบ้านก็โทรมาถามผมว่าเมื่อไหร่กล่องแกรมมี่จะเปิดได้ผมก็บอกว่าเขาคงพิจารณากันอยู่ตอนหลังผมเริ่มอายแล้วดังนั้นเนี่ยนะครับวันนี้จึงจะต้องถามดังๆและถ้าไม่ตอบเนี่ยนะครับผมก็อาจจะไปถึงแกรมมี่นะผมจะบอกไว้ก่อนผมไปคนเดียวนะฮะก็จะไปยื่นสอบถามว่าเหตุอะไรนะครับในฐานะที่ผู้ใช้กล่องแกรมมี่จะถือกล่องไว้ให้ดูด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องเหล่านี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเหตุการณ์ของชาติบ้านเมืองนั้นแต่ละฝ่ายสิ่งที่เราควรจะมีนั่นก็คือสติแม้ว่านี่นะครับหลากหลายเรื่องราวหลายคนแสดงความรู้สึกว่าเราจะทนกันไปถึงไหนผมบอกว่าเราต้องทนมากที่สุดในชีวิตที่เราเคยอดทนมาเพราะบางเรื่องราวไม่จำเป็นจะต้องพูดและบางเวลานั้นการไม่พูดการไม่กระทำการใดๆดีกว่าการพูดและการกระทำการใดๆผมได้อธิบายนะครับในวงเสวนาสมาคมผู้สื่อข่าวฟังว่าอยากจะบอกเนี่ยนะครับข้อมูลบางอย่างให้ฟังหลังยึดอำนาจเนี่ยนะครับในตลาดแทบทุกตลาดในประเทศไทยนะครับในชุมชนแทบทุกชุมชนในประเทศไทยมีพวกหนึ่งเชิดหน้าพวกหนึ่งในก้มหน้าเวลาผ่านมาเนี่ยนะครับ6เดือนพวกที่เคยเชิดหน้าก็เริ่มจะหลบหน้าไอ้พวกที่เคยก้มหน้าก็เงยหน้าขึ้นมาจนกระทั่งวันหนึ่งพวกที่เคยเชิดหน้ากับพวกที่เคยก้มหน้าหลังจากที่ว่า
ตัดสินใจไม่หลบหน้ากันแล้วมาคุยกันมาปรับทุกข์กันว่าเราทั้งสองฝ่ายเนี่ยล้วนหายนะพอๆกันก่อนหน้านี้ครับงานบวชงานแต่งงานบุญไม่เคยชวนกันไม่เสวนาไม่พบปะไม่กินข้าวร่วมกันแต่ปัจจุบันนี้คุยกันปรับทุกข์ผูกมิตรนะงานบุญเชิญไปร่วมกันซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นมาจากการพูดการบอกกล่าวไม่มีทางสำเร็จแต่ความเดือดร้อนเนี่ยนะครับความอับอายความเย่อหยิ่งจองหองที่เคยมีต่อกันนั้นกลายเป็นความเข้าใจอย่างน่าอัศจรรย์หลายพื้นที่เนี่ยนะครับมาเล่าให้ผมฟังผมบอกว่านี่ไงครับที่เราตัดสินใจบอกว่าให้พี่น้องปฏิบัติตัวเหมือนไปดูหนังในโรงแต่พี่น้องสัญญากันก่อนว่าจะไม่ลุกออกจากโรงก่อนหนังจบเพราะตอนจบมันสำคัญผมพูดมานานบางคนก็ถามว่าเมื่อไรหนังจะจบผมบอกหนังใกล้จบแล้วแต่ว่าอย่าเพิ่งลุกนะหนังใกล้จบแล้วนี่ครับว่าเราไม่มีโอกาสมาตลอดระยะเวลา10ปีที่ประชาชนเนี่ยนะครับจะเข้าใจกันได้ประชาชนเขาไม่ต้องแสดงแบบแกนนำแกนนำเนี่ยนะครับอาจจะดัดจริตได้ถ้าคนเนี่ยนะครับไม่อับอายแต่ประชาชนนั้นเขาตรงไปตรงมาและผมไม่เชื่อว่าใครเป็นแกนนำและมีจุดยืนที่ไม่ถูกต้องประชาชนจะตามดังนั้นเนี่ยนะครับเรื่องช่วงชิงอำนาจไม่มีแต่เรื่องประชาธิปไตยเต็มร้อยและสิ่งที่มันสำคัญที่สุดก็คือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับวัฒนาเมืองสุขเมื่อวานผมบอกว่าทหารไปบ้านณัฐวุฒิ2วันเมื่อคืนก็ไปอีกเป็นวันที่3ไปถ่ายรูปบ้านผมก็บอกณัฐวุฒิว่าถ่ายรูปบ้านเฟซบุ๊กลงของตัวเองให้เรียบร้อยเขาจะได้ไม่มาถ่ายแล้วบางวันเนี่ยนะครับมาจอดรถและก็ไม่ลงจากรถเองผมก็ชักจะสงสัยบอกณัฐวุฒิว่าเป็นทหารปลอมหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่ารถนี่นะครับของอู่ปรีชานะครับที่เขาทำรถใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ทหารใช้เนี่ยแบบไทยรุ่งเนี่ยใครก็มีได้สีอะไรก็พ่นได้เพราะว่าทหารจริงเนี่ยนะครับมันจะมาขับรถจอดหน้าบ้านแล้วไม่ลงจากรถทำไมจะขับไม่ดูรถมันก็ไม่ใช่ที่แล้วมาถ่ายรูปบ้านนะครับถ่ายแล้วถ่ายอีกถ่ายอีกถ่ายแล้วทำไมไม่มีประโยชน์อะไรครับก็ลงมาพูดคุยกันแลกเปลี่ยนกันมีอะไรไม่สบายใจได้รับคำสั่งกันมาอย่างไรแต่มาจอดหน้าบ้านนี่นะครับแล้วก็ไม่ลงจากรถซึ่งเนี่ยนะครับเสียน้ำใจเจ้าบ้านกินน้ำกินท่าเนี่ยนะครับไปเรือนจานใครก็ต้องดูแลเนี่ยครับต้อนรับขับสู้กันตามปกติไม่เห็นเป็นอะไรเลยครับเป็นคนไทยด้วยกันแท้ๆนะครับหรือว่าคิดแบบนี้มันน่ากลัวกว่าผมเองไม่ได้เห็นประโยชน์อะไรและกรณีเนี่ยนะครับวัฒนาเมืองสุขเนี่ยครับเขาออกมาระบุเนี่ยนะครับทะเบียนรถเขาเช็คได้แม้กระทั่งว่าใครเป็นเจ้าของอยู่หน่วยไหนเนี่ยที่เป็นข่าวในเช้านี้กันเต็มหมดผมเองก็เลยเห็นทันทีว่าบ้านเมืองเลยครับเดินไปในทิศทางนี้ไม่มีวันจะจบเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมพยายามอธิบายความมาโดยตลอดถ้าเราไม่เข้าใจกันชนะก็ปกครองไม่ได้ไม่มีความหมายและขณะเดียวเนี่ยนะครับเหตุการณ์ความเดือดร้อนความหายนะทั้งปวง